เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Nino Kuni Cross World Forgot on Vmix Apex Legends Mobile Tower of Fantasy Yokan Global Mia 4 A3 Steel Alive และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Dream War ต้นกำเนิดเทพสวัสดนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO พิมพ์นิยมเลยนะณตอนนี้ก็เปิดโหลดบนสตอร์ไทยเนาะตัวเกมเนี่ยมาพร้อมกับภาษาไทยนะครับแล้วก็มีเสียงภาคไทยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยแล้วกันนะครับเริ่มการเดินทางตรงนี้ตัวเกมจะมีหลายเซิร์ฟทีเดียวนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับผมต้องบอกนะตรงนี้ก่อนเลยว่าเกมนี้นะครับมันเก็บเลเวลเร็วมากนะครับแล้วก็เล่นแบบง่ายๆสบายๆมากๆนะครับเรียกว่าเป็นออโต้แบบชิลเลยนะฮะใครที่ไม่ชอบเกม MMO ออโต้แบบเล่นสบายๆอะไรพวกนี้นะครับให้คุณข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องบ่นเยอะนะฮะแค่นั้นจบนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของหน้าเลือกตัวละครนะครับตรงนี้นะฮะมีสายให้เลือกนะครับ4สายด้วยกันก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตี้จากนะครับอาชูราจริงๆแล้วเนี่ยสายอื่นๆนะครับมันจะมีให้เราเลือกชายหญิงได้ด้วยนะครับแต่ว่ามีแค่สายนี้สายเดียวนะครับที่เลือกชายหญิงไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ต่อไปนะครับจะเป็นสายนี้ครับดาวบินนะครับผมจะเป็นมือปืนนะสังเกตนะครับว่ามันจะสามารถเลือกชายหญิงได้ละนะครับเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับนิดนึงนะมันจะมีให้เรามาปรับเปลี่ยนในส่วนของรูปร่างหน้าตาตัวละครได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนทรงผมได้แต่ว่าสายปืนเนี่ยมันจะแบบว่ามองไม่เห็นทรงผมนะครับคือชุดมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแฟชั่นนะครับผมสองชุดนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นชุดที่ให้เราลองเฉยๆนะตรงนี้นะครับแต่ว่าเข้าไปเล่นไม่ได้นะครับผมแต่ว่าชุดตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะครับสายต่อมาครับก็จะเป็นมือพินนะครับชีเสียนะครับผมประมาณนี้นะครับ3สายที่เหลือเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยครับชายหญิงเนาะนะครับผมต่อไปครับลิงหลงนะครับผมเป็นสายกระบี่นะครับตัวนี้ประมาณนี้เลยโอเคนะครับก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าเราจะเล่นสายไหนยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครที่ผมเล่นไว้นะครับผมจะเล่นอยู่ที่อีกเซิร์ฟนึงนะครับก็คือเซิร์ฟ25นะครับตัวนี้นะโอเคกดเข้ามาดูนะครับนี่ตัวนี้นะที่ผมเล่นไปนะครับผมสร้างปืนมา2ตัวเฉยเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมเล่นมาประมาณสัก20กว่านาทีได้นะครับเลเวล110กว่าแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าแจกของแบบยับๆนะครับดูดิมีชุดมีปีกมีสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงอะไรครบเลยนะครับแล้วตอนที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยเขาจะมีแจก VIP 1 2 3ให้เลยด้วยนะครับเรียกว่าแจกแบบฟรีๆแล้วก็แจกแบบยับๆด้วยนะครับแล้วก็ผมจะมีโค้ดมาให้ด้วยเนาะโค้ดเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถเอาโค้ดเนี่ยไปเติมได้นะครับผมส่วนวิธีการเติมโค้ดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในตัวเกมก่อนนะฮะนี่รอมันโหลดแป๊บนึงนะครับเนี่ยเข้ามาแล้วโอเคกดรับของก่อนจัดไปครับนี่ครับเข้ามาในบรรยากาศแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับในตัวเซิร์ฟเวอร์เนาะนะครับผมกดเปิดใช้งานให้มันหมดนะครับไม่รู้อะไรบ้างเพียบนะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้ผมไม่ได้รู้ระบบอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าระบบมันเยอะมากแล้วผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นแค่ไม่นานนะครับเรียกว่าเอาบรรยากาศมาให้ดูคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับตรงนี้ฮะมุมกล้องนะครับสามารถหมุนได้แบบนี้เห็นไหมครับภาพเกมไม่ได้ขี้เร่นะทุกคนนะนี่ฮะนะครับผมประมาณนี้เนี่ยตอนแรกๆที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะล็อกมุมกล้องอยู่เนาะให้เรามากดปรับตรงนี้ครับเนี่ยด้านซ้ายของจอกดปรับได้เลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะส่วนการเติมโค้ดนะครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีขีดตรงนี้อยู่ใช่ป่ะนะครับกดขยายขึ้นมาแล้วก็มาที่โถงโบนัสนะครับเสร็จปุ๊บมาตรงโถงโบนัสตรงนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงแรกนะครับนี่เลยแล้วเอาโค้ดที่ผมมีมาให้เนี่ยเอามาใส่นะครับก็กดใส่รางวัลไปแล้วเราจะได้นะครับมันจะอยู่ในซองจดหมายนะครับผมซองจดหมายเนี่ยมันจะอยู่ขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับตรงระบบเพื่อนนะนะครับผมประมาณนั้นง่ายๆนะครับทีนี้ตัวเกมนะครับมันก็จะทำการเก็บเลเวลเนาะเรียกว่ามีเควสตรงนี้ครับให้เราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ผมพาลองไปสู้ด้านล่างแล้วกันนะครับนี่ VIP เปิดแล้วครับ VIP 2มาแล้วครับนี่เนี่ยมันจะขึ้นบนหัวแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมฮะเนี่ย VIP นะครับ
ต่อไปอีก14ชั่วโมงนะครับเขาบอกว่าล็อกอินวันถัดไปจะมอบ VIP 3ให้ประมาณนี้อันนี้ผมพาไปสู้ก่อนตรงนี้นะครับจริงๆมอนสเตอร์ด้านนอกพื้นที่ก็มีเหมือนกันนะครับในแผนที่ต่างๆนะครับแต่ว่านี้คือเราเข้ามาสู้ในแบบคล้ายๆกับเป็นดันเจี้ยนอะไรเงี้ยนะครับมาผ่านด่านไปแล้วก็เก็บเลเวลตัวละครให้มันถึง120เพื่อที่จะทำเควสต่อไปนะครับผมเป็นเควสหลักนะโจมตีต่อเนื่องไปก่อนนะครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับผมโอเคเลยนะนี่ครับจัดไปอูมเรียกว่าสู้ง่ายๆสบายๆนะครับเราเล่นแบบสายฟรีเราไม่ต้องเติมเงินสักบาทก็ยังได้นะฮะเรียกว่าไม่ต้องแบบไปแข่งขันอะไรกับใครมากมายนะครับเล่นแบบสนุกๆชิลๆไปเรียกว่าเป็นเกมฆ่าเวลาอีกเกมนึงก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นจริงจังเนี่ยก็ไม่รู้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมนี่ครับสู้ไปครับนี่สุดยอดฮะสู้แบบชิลๆมากครับตัวละครผมเลเวล150เอ้ย115แล้วทุกคนนี่ท้าดวลไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะได้ EXP มาเรื่อยๆนะประมาณนี้อันนี้ให้ดูตรงนี้อีกตัวนึงแล้วกันนะครับนี่ครับผมแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของระบบตัวเกมหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกแล้วว่ามีเยอะจริงๆนะเยอะมากๆนะครับโอเคพอแค่นี้ก่อนนะครับปิดออกมาทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันหน่อยดูดิเห็นไหมเมนูอะไรก็ไม่รู้ครับขึ้นมาเต็มเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมตรงนี้ฮะเรากดขยายมาก่อนนะครับมันจะมีระบบสัตว์ขี่เนาะนี่ครับสัตว์ขี่นะครับอันนี้มันมีสัตว์ขี่กับสัตว์พิเศษนะครับเรามาดูสัตว์พิเศษก่อนก็ได้นะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงชุดจำแรงนี่สัตว์พิเศษจะมีหลายแบบมากๆนะครับเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนี่ครับผมแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสามารถให้ไม่เหมือนกันเนาะนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีความโชคดีเราได้มายังไงหูไอตัวนี้เท่ว่ะโอ้โหเท่สุดๆนะครับตัวนี้ดิโอ้วิบวับมาเชียวนะครับแหมประมาณนี้ต่อไปนะครับสัตว์ขี่นะครับผมสัตว์ขี่ก็เรียกว่ามีเยอะมากๆเหมือนกันนะครับนี่ฮะไอตัวนี้ก็เท่แล้วเนี่ยนะครับได้ตัวนี้มาเนี่ยโอ้โหรู้ดิเห็นไหมสุดจัดนะครับใครที่ชอบอะไรที่มันแบบอลังการงานสร้างมีปีกมีสัตว์ขี่วิบวิบวับวับแบบนี้นะครับโหลดเลยนะครับผมนี่โอ้โหไอ้มันบินลงมาอย่างนี้ครับโอ้โหสวยงามอร่างฉ่างมากแล้วตัวนี้โอ้โหตัวนี้ก็สุดและนี้คืออะไรวะกิเลนใส่เกาะมาแล้วครับโอ้โหกิเลนใส่เกาะแต่ผมว่าไม่ค่อยเท่นะผมว่าไอ้ตัวมังกรอะไรพวกนี้เท่กว่านะครับผมประมาณนี้นะอันนี้คือในส่วนของระบบสัตว์ขี่นะครับต่อไปก็จะมีในส่วนของตัวละครตรงนี้นะครับเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะมีไอ้พวกชุดแฟชั่นตรงนี้เห็นไหมเราสามารถกดเข้ามาดูได้ครับชุดแฟชั่นมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเต็มไปหมดเห็นไหมฮะนี่ครับผมแล้วมันก็จะมีในส่วนของนี่ครับเครื่องประดับต่างๆเนาะนะครับให้เราได้ใส่ด้วยนะครับผมเนี่ยตรงนี้รอยเท้านะครับเวลาเราวิ่งเห็นไหมครับอันนี้ผมได้มาแล้วคือมันแจกมาให้นะฮะแล้วก็นี่ครับนี่เป็นไฟด้วยนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็มีรูปดอกบัวแบบนี้ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นออร่าครับผมออร่าอ้อมๆตัวนะนี่ครับประมาณนี้แล้วก็มีกรอบรูปนะครับผมกรอบรูปก็มีหลายแบบนะครับเรียกว่าเกมนี้ก็จะเป็นแบบแนวแฟชั่นมาเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเนาะนะครับอ๋อให้เรามาลองใส่แบบเมื่อกี้ได้เลยเหรออ๋อนี่ครับลองขี่ได้ประมาณนั้นนะครับผมโอ้โหมาแบบเป็นชุดครบเซตนะครับผมประมาณนี้โอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นฉายานะครับเนี่ยฉายาก็จะมีขึ้นบนหัวเรานะครับผมประมาณนี้นะฮะต่อไปก็จะเป็นระดับนะครับกดเข้ามาก็คือเนี่ยเป็นพวกระดับแบบนี้ครับให้เราทำการอัพไปได้เรื่อยๆครับมันจะเพิ่มความสามารถให้กับเราเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นผลงานนะครับตรงนี้ฮะกดรับได้ครับเนี่ยรับเป็นพวกตำลึงล็อกอะไรพวกนี้นะครับเราเอาตำลึงล็อกไปซื้อของอย่างอื่นได้ด้วยนะครับผมเนี่ยก็เรามากดรับไปนะครับประมาณนี้นะผมรับคร่าวๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของปีกวิหกนะครับนี่ครับผมอันนี้คือวิขายเหรออ๋อได้รับ EXP บวก 30% นะครับโดยการใช้เพชรล็อกที่ทางตัวเกมมันแจกนี่แหละมาซื้อได้นะครับผมเป็นการโฆษณานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของปีกนะครับที่เราได้มาเนาะแล้วก็มีปีกอื่นๆด้วยเพียบเหมือนกันนี่ครับผมโอ้โหปีกนี้น่าจะเท่สุดนี่ครับเป็นไงมีของพิเศษด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ
แล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นพวกด้านล่างพวกนี้ครับมีเทพสวรรค์มีระบบสกิลมีอุปกรณ์ตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะมีปลดล็อกมาเพิ่มอีกนะครับผมโอเคทีนี้ก็เนี่ยครับมันก็จะมีเควสให้เราเนาะกดรับไปนะครับเควสต่างๆนะให้เราทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยอย่างเช่นเรากดรับได้ใช่ป่ะนี่ครับเลเวลอัพด้วยเห็นไหมครับเนี่ย120แล้วเออนะครับผมทีนี้ก็เราสามารถรับเควสหลักได้แล้วนะฮะกดไปมันก็จะวิ่งไปรับเควสละนะครับเนี่ยขี่สัตว์ขี่ผู้คนก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเข้ามาเล่นเยอะนะผมบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับนะคือหลายๆคนแหละนะครับก็ชอบเนาะแบบตอบโจทย์แบบเล่นง่ายๆอย่างนี้นะครับกดคลิกๆไปนะครับมันก็จะเล่นแบบชิวๆให้เราแล้วเออง่ายๆนะฮะนี่ยังไงก็ใครที่สนใจเกมนี้นะครับลองโหลดไปเล่นดูแล้วกันนะอันนี้ผมเอาแบบบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูนะครับบอกอีกรอบนึงว่าระบบตัวเกมเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างมากๆนะที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกมานะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองเข้ามาเล่นเองนะครับเป็นเกมเก็บเลเวลได้ง่ายๆชิวๆสุดๆอ่ะนะครับแล้วก็แจกของแบบยับๆด้วยนะครับผมเข้ามาผมยังไม่ได้เติมสักบาทเนี่ยตัวผมดิเห็นป่ะเออตัวผมมีปีกมีสัตว์ขี่อะไรครบเลยอ่ะนะครับผมนะโอเคยังไงก็คลิปนี้นะครับเอาบรรยากาศมาฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเออนะยังไงก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอันนี้แพ็ค VIP เหรอโอเคกดรับไปครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรางวัลกรอกอะไรไม่รู้นะเราต้องไปหาจากไหนมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม